ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speeder ในช่วงที่2ครับช่วงนี้แน่นอนครับกับแขกรับเชิญของเรามาถึงแล้วด้วยนะครับก็จะมีเรื่องราวพูดคุยกันก่อนอื่นที่จะไปพูดคุยในเรื่องราวต่างๆต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนดีๆของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับแล้วก็RSV มาด้วยนะครับวันนี้มาแล้วครับสวัสดี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 ครับวันนี้นะครับอยู่กับรหัสเดี๋ยวตัวแบรนด์ที่ว่า RSV Racing เดี๋ยวขอจับหน่อยผมว่าตัวเป็นยังอยู่อ่ะวันนี้มาถึงแล้วก็ให้แนะนำตัวเลยครับตัวสนิงครับครับสำหรับผมก็อาจจะมีคนเคยรู้จักครับก็ในที่ร้านหรือว่าครับในวงการเก่าจะรู้จักกันดีนะฮะที่เคยทำรถด้วยกันคุณหน้าคุณตากันนะที่เช่นลูกค้าเก่าหูตอนนั้นกี่ปีแล้วพี่ลินน่าจะเกิน15 ปีเกิน15 ปีก็บอกว่าตอนนั้นพี่ลินอยู่ในห้วยขวางใช่ไหมเอา LS ไปใส่จานซูเปอร์โฟร์กับแบมโบสีลูกสูบหาร้านที่ไหนแป้งไม่ได้สุทธิสารสุทธิสารสุทธิสารตรงใกล้หอในกาซอยนั้นใช่ไหมตอนนั้นอินธรรมระไม่ใช่ไม่หอนาฬิกาหอนาฬิกาเป็นของเคาะห้วยขวางหอนาฬิกาห้วยขวางก็ไม่ใช่อินธรรมระไงเฮ้ยผมอยู่ทำไมนะคุณจะมาถึงได้ยังไงคือสรุปว่าตอนนั้นหาร้านไหนทำไม่ได้ไม่จริงแล้วเนี่ยผมพูดได้เลยว่าช่วงนั้นนะฮะหาร้านที่จะทำขาแบบเกียร์ยงดีๆคาลิเปอร์ดีๆเนี่ยหาโคตรยากจริงๆไม่ว่าจะเป็นโรงกึ่งไหนก็ตามนะครับจนกระทั่งมาสุดอยู่ที่พี่ลินแกใช่นะครับวันนั้นคือแบบว่าเอาของที่ร้านไลน์ห้วยขวางมาเสร็จปุ๊บต้องวิ่งแปลงที่ไหนดีก็เฮียไลน์แนะนำมาเจอพี่ลินโอ้ยไม่น่าเชื่อตอนนั้นแบบเป็นงานแบบงานมือเลยนะพี่ลินนะแฮนด์เมดครับงานแฮนด์เมดเลยยอดอ่ะแนะนำตัวต่อพูดถึงแบรนด์พี่หน่อยดิมันเกิดมายังไงทำไมมันเกิดมาจากอะไรเดิมทีก็เราก็เป็นร้านซ่อมครับที่ธรรมราก็ประมาณสัก10 กว่าปีอ๋อ10 กว่าปีก็ในนามลินเซอร์วิสครับผมครับก่อนที่เราจะมาทําในเรื่องของโรงกึ่งครับแล้วก็มาทําตัวหลักของเรานี่ก็คือเกียร์ยงครับผมก็ดังมาจากเกียร์ยงแล้วมั้งเถอะใช่เป็นเกียร์ยงที่ก็ทําต่อเนื่องพัฒนามาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ก็ยังทําเป็นอาชีพหลักเลยครับกี่ปีแล้วพี่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วมันน่าจะร่วม20 ปีร่วม20 ปีประสบการณ์นี่บ่มอ่ะเออต้องบอกว่านานมากแล้วก็ดูเรื่องความเนียนเนี่ยเวลาตุ่มเข้าไปแล้วความยากง่ายฮะตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งทุกวันนี้ครับแรกนี่แต่ก่อนนี่แฮนด์เมคทุกชิ้นเลยเป็นงานตัดมิเนียมาแผ่นนึงเนี่ยแล้วก็เขียนแบบแบบก็ยังมีวาดกันสดๆเลยทาบเลยแล้วก็ขึ้นกับรถเลยเหมือนกันเถอะสว่านเจาะกิ๊กซอทำด้วยมือตะไบเพิ่มเลยเลยตะไบเสร็จเจาะใช่ครับอันนั้นทำให้รถทั่วไปแต่ทำให้รถแข่งพี่ตอนนั้นคนที่ใส่เกียร์ยงนี่คือจะแนวขับแนวสนามอ๋อแนวสนามสนามก่อนเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาทำเกียร์ยงนี่ก็คือมีช่วงหนึ่งก็คือไปคู่ขี่อยู่กับสนามแข่งแล้วก็มีโอกาสได้ลงไปขับไปขี่จะรู้ว่าเออกีโยงเนี่ยมันช่วยอะไรทำไมเขาถึงเปลี่ยนกันเพราะว่าลงไปเองเลยสัมผัสเองใช่พอรถที่เขาไปขับในสนามเนี่ยเวลาเข้าโค้งทำไมถึงต้องเปลี่ยนรองเท้าเพราะว่าพักเท้าเดิมเนี่ยเวลาเข้าโค้งเนี่ยมันจะแบนไม่ได้อ๋อมันต่ำติดจะติดเวลาติดเนี่ยแล้วมันเกิดอุบัติเหตุรถจะล้มครับผมบางทีก็เข้าอยู่เนี่ยพักเท้าเดิมมันจะพับอ๋อใช่ใช่พับได้พอเข้าอยู่พอมันพับปุ๊บก็จะเสียการทรงตัวล้มจุดเริ่มต้นที่มาจากเกียร์ยงคือจุดตรงนั้นที่ได้พัฒนามาจนถึงทุกวันนี้ครับต้องบอกว่างานสมัยก่อนเครื่องมิลลิ่งอะไรพี่ลินก็ยังไม่มีเลยนะยังไม่มีครับเป็นสว่านมือใช่เลยเอาสว่านมือเป็นเครื่องมิลลิ่งนี่แหละใช่ไหมใช่ใช่คือจับฐานเสร็จแล้วก็จะให้แบบว่าโค้งว่าตรงไหนสว่านลงมาปุ๊บแล้วแกก็ใช้มือเลื่อนตามแบบจริงๆเลยฮะใช่ครับผมเห็นคาตาเลยบอกเฮ้ยนี่เครื่องมิลลิ่งมือนี่ว่ะ5 ปีนะฮะก็เกินนะน่าจะเกิน20อ๋อ20ปีตอนนั้นทำเป็นอาชีพยังพี่ทำกิโยเป็นอาชีพหรือว่ารับแปลงเดียวรับ
ก็ตอนนั้นก็เป็นซ่อมรถทั่วไปทั่วไปรับแรงงานแต่เน้นชั่วโมงนั้น KR กำลังแรงมากใช่ KR นี่เป็นรถที่แบบแรงมากนิยมขายดีก็เถอะขายมาก็ต้องใส่กลับมาอีกครั้งนึงก็ยังนิยมอยู่ยังอยู่ใช่ไหมครับผมแสดงว่าตอนแรกนี่คือว่าเป็นร้านซ่อมทั่วไปรับแปลงอะไรนู่นนี่นั่นใช่แต่ว่าก็ทำเกียร์โยงอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าทำมือทำเองเฉพาะลูกค้าที่บอกว่าเนี่ยอยากได้มากรถแต่งเสร็จแบบขาดอยู่อย่างเดียวคือเกียร์โยงเพราะเกียร์โยงเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดเป็นของเก่าญี่ปุ่นนี่ก็ชุดหนึ่งก็หายากสองก็แพงครับชุดหนึ่งของเก่าญี่ปุ่นเนี่ยแต่ก่อนก็เป็นหมื่นถ้าพี่ทำเท่าไหร่ตอนนั้นที่ทำมืออ่ะตอนนั้นที่ทำมือชุดหนึ่งอยู่ประมาณสักพันกว่าบาทหลักหมื่นมาเป็นคันแรกที่ทำเกียร์โยงใส่จำได้ไหมคันแรกเลยรถตัวเองหรือรถคนอื่นคันแรกที่ทำเองอ่ะรถตัวเองใส่รถอะไรตอนนั้นก่อน KR นี่คือผมขับรถสนามที่เป็นรถคาวาซากิทักซิโดโอ้โหทักซิโดเกิดทันกันไหมครับแล้วก็มา110แล้วก็มา JR วันแมกเลสผมเห็นพี่ตอน JR วันแมกเลสครับทุกวันนี้กิจการเริ่มดีขึ้นจนมีเครื่องแล้วครับมีเครื่องแล้วทีนี้เรามีการพัฒนายังไงบ้างครับพี่สำหรับตัวเกียร์โยงเราจะรู้ยังไงว่ารุ่นนี้ต้องมีปรับองศาขนาดนี้ต้องสามารถปรับอะไรได้อย่างเงี้ยเราต้องมีแบบไปเอาแบบเอาง่ายๆไปเอามาจากไหนเอามาจากไหนเราก็ปฏิเสธไม่ได้ในการดีไซน์นี้นะบางทีเราก็ต้องดูอันไหนที่มันทันสมัยแต่ว่ามีการจุดตำแหน่งอะไรพวกเนี้ยเราจะออกแบบเองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเราคือว่าทำไมรถทุกวันเนี้ยผมต้องซื้อรถเกือบจะทุกรุ่น ใช่ฮะขึ้นแบบทุกแบบรุ่นเพราะว่า1เราไม่ได้เอาของใครมาก๊อปใช่ครับเราจะต้องเอารถมาออกแบบดีไซน์เองครับแล้วซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้แล้วไปไหนพี่ก็ขายบ้างก็มีจอดไว้บ้างก็มีก็เยอะมากตอนนี้เยอะมากถ้ามีใครใช้ก็มาบ้างก็ได้จริงๆแล้ววันนี้พี่ลินจะขี่รถมานะจะเป็นตัวไทเอ้าใช่ไหมใช่ซึ่งแบบจริงๆแต่ว่าฝนจะตกก็เลยแหมเดี๋ยวคราวหน้าถ้าเผื่อว่าเห็นบอกกำลังทำเพิ่มด้วยตอนนี้แนวคัสตอมกำลังมาแนวคัสตอมกำลังมารถคลาสสิกซึ่งแนวคัสตอมนี่มันก็จะแต่งอีกสไตล์นึงกับพวกรถเรซซิ่งมันก็จะมีของแต่งอย่างเช่นแปลงช่วงหัวกับแล้วก็เป็นพวกแปลงหัวกับพี่ต้องทำแผงคอขึ้นมาหมดเลยใช่ช่างแผงจริงเรามีรูปนะเรามีรูปนะเรามีเหรอฮะมีรูปของการดัดแปลงพวกตอนนี้กำลังได้รับความนิยมมากนี่อย่างนี้พี่ต้องซื้อรถไหมซื้อครับไม่มีแบบลูกค้ามาให้เราลองหรือว่าลูกค้าอยากจะทำเขามีไหมแบบมาสร้างใหม่เลยให้พี่ทำเองเงี้ยสมมติผมมีรถอยู่คันนึงผมอยากจะทำที่เป็นแบบไม่เหมือนใครอ่ะได้ไหมได้ก็ออกแบบให้ด้วยว่าซึ่งพี่มีรูปลักษณะแบบเนี้ยขับรถมาเนี่ยผมอยากได้ประมาณนี้พี่ครับพี่ช่วยออกแบบหน่อยเพื่อที่จะให้มันลงตัวการดัดแปลงของเรานี่คือ1จะต้องไม่ไปดัดแปลงที่ตัวรถเพื่อที่จะเอากลับมาใส่ของเดิมได้ตามดัดได้เราจะสร้างงานขึ้นมาให้รองรับอย่างจุดกันเลี้ยวหรือว่ายึดกุญแจยึดโครงหน้ากากอะไรพวกนี้จะต้องยึดได้เหมือนเดิมยืนพื้นยืนพื้นสแตนดาร์ดหมดทุกอย่างไม่มีการไปตัดไปเฉือนไปเชื่อมของเดิมต้องยืนพื้นสแตนดาร์ดเดิมอย่างบางคนไม่พอใจใส่ไม่ได้ตัดของเดิมออกมันจะเป็นอย่างนั้นไงนี่คืองานแปลงไงอย่างในส่วนตัวผมนะคือก็ลูกค้าบอกว่าพี่คันนี้อย่างรถซื้อมาใหม่ๆเนี่ยคันนึง400,000-500,000ใช่ครับผมยังไม่ผมอยากใส่นะแต่ว่าผมกลัวพี่แบบตัดผมอะไรเงี้ยพี่แบบแต่เอางั้นได้เดี๋ยวผมสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่ตัดไม่ต่ออะไรอย่างเงี้ยนะฉะนั้นแล้วนะฮะรถที่เอามาแปลงที่ร้านเฮียรินเซอร์วิสนะฮะจะไม่มีการตัดต่อเชื่อมต่างๆของเดิมจะไม่ต้องของเดิมไม่ต้องไปยุ่งกับสร้างของใหม่เขาจ่ายให้พูดง่ายๆว่าคุณขับรถมาปุ๊บเนี่ยที่ร้านก็มีซัพพอร์ตให้อยู่แล้วถูกต้องฮะไม่ว่าจะเป็นปั๊มไม่ว่าจะเป็นแผงคอโชคอัพไซด์ดาวถูกต้องไหมครับนะฮะดูตามรูปเลยอันนี้เป็นรถตัวไหนเนี่ยพี่ลินอันนี้เป็น Yamaha Boss ครับโบซึ่งโชคเดิมมันจะเป็นโชคธรรมดาอ๋อนี่แปลงใส่เป็นโชคหัวกลับด้วยใช่ครับโอ้โหเท่บ่ะลูกค้าบอกว่านี่ผมไม่ต้องการตัดต่อรถอยากแบบ
แปลงที่ว่าใส่ได้เลยหรือบางทีผมอยากขายรถอยากยาของเดิมมากลับคืนมาใส่ก็ได้เหมือนเดิมอ๋อหมายความว่าถอดออกได้ใส่ของเดิมเพื่อที่จะไปขายได้แล้วชุดนี้ก็ไปขายต่อได้ได้ครับโอ้โหสวยอ่ะโอ้โหนี่งานสร้างแผ่นคอใช้เวลาการติดตั้งแบบเนี้ยนานไหมครับส่วนมากถ้าทำลักษณะนี้ผมก็จะมีเวลาให้ลูกค้าอยู่ประมาณเดือนนึงอ๋อต้องเอารถทิ้งไว้เดือนนึงเต็มๆเลยงานสร้างใหม่งานสร้างเพราะว่า1งานสร้าง2งานแฮนด์เมด3ลูกค้าเนี่ยต่อคิวรอค่อนข้างเยอะๆต้องให้โอกาสไม่ใช่ว่าไปรีดไปเร่งแกเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จอย่าไปเร่งผมตอนนี้ไม่แฮนด์เมดก็แล้วงานกิ๊กขนาดเนี้ยน่าจะเป็น CNC แล้วอันนี้ของอะไรฮะเนี่ยแผ่นคอบนล่างไอ้ตัวนี้จะเป็นของ CB650ครับอ๋อแก๊ง Honda ทั้งหลายนี่เราใช้วัสดุหมายถึงว่าเราใช้กระบวนการอะไรยังไงมั่งถึงออกมาเนียนขนาดนี้มีการขึ้นแบบก่อนเขียนแบบใช่ไหมครับโอเขียนแบบก่อนเพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีมันก็ล้ำสมัยไปแล้วเนาะมาไกลมากไม่ต้องมานั่งใช้เหมือนเดิมนะใช่เมื่อก่อนอาจจะใช้มือขัดแต่ทุกวันนี้คอมพิวเตอร์ก็ออกมาคอมพิวเตอร์ในการช่วยสั่งออกแบบครับผมพี่ลินตัวนี้ชื่อเสียงมาจากของเกียร์ยงณตอนนี้เนี่ยผมเชื่อได้ว่าพี่ไม่ทำเกียร์ยงเดียวผลิตภัณฑ์ของ RSV Racing เนี่ยมีอะไรบ้างอะหลักๆก็เป็นเกียร์โยงครับซึ่งเป็นถ้ารถออกรถมาปุ๊บเนี่ยคือต้องใส่เลยเกียร์โยงกันล้มขาจับกันสะบัดอย่างที่เห็นในรูปท้ายสั้นอะไรพวกเนี้ยเห็นที่เห็นมีสายถักด้วยครับสายถักด้วยสายถักด้วยสายถักด้วยสายถักก็ที่ร้านเราก็จะเนี่ยที่ร้านเราก็จะมีหน้าร้านเลยครับครับมีอุปกรณ์หลายอย่างมากครับไม่ใช่มีแค่แบรนด์เราอย่างเดียวก็คือหลายแบรนด์มารวมกันหมดอะไรโอ้ตบแต่งด้วยโซ่สเตอร์แฮนด์อะไรนี่ก็ทำเหรอแฮนด์นี่ทำเองด้วยเหรอครับแฮนด์ก็มีโอ้โหเยอะเนี่ยสินค้าก็หลายร้อยรายการอยู่ครับเรื่องของราคาทีเนี้ยจากราคาที่เราเคยเปิดตั้งแต่ครั้งแรกเลยเกยองตัวแรกเขาบอกว่าพันกว่าบาทครับณตอนนี้ที่พี่ขายเกยองตอนนี้ไม่รู้ว่าผมจะราคาเท่ากันทุกรุ่นหรือเปล่าสมมติว่าตัวนี้แล้วกันตัวนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าเป็นตัวนี้หน้าร้านอยู่ 5,500 ครับเป็นของ CB ของ50อ๋อ CB ก็เอามาแจก 5,500 เนี่ยนะครับผมเฮ้ยก็เนี่ยตัวเด็กพี่เขาบอกจะมาแจกแต่ว่าราคา 5,500 บาทแล้วถ้าเผื่อว่าคนที่เขาเล่นเกมเนี่ยทั้ง 3-4 อย่างเนี่ยเล่นเกมแล้วเขาไม่ได้ขี่ CB ของ50เนี่ยทำไงอ๋อเปลี่ยนรุ่นได้ครับถ้าสมมติว่าตัวนี้ CB ไปขับ R3 บอกว่าเปลี่ยนเป็น R3 ได้ถ้าเผื่อว่าขับNinja Select 10R ได้ขับ R1 ได้ก็ไปเอาตัวนี้แหละมารับของก่อนมารับของที่เราแล้วก็ไปหาพี่ลินที่ร้านบอกว่ามาจาก Speed Leader ครับผมไม่เปลี่ยนรุ่นเพราะผมไม่ใช้รุ่นนี้อุ้ยง่ายๆว่าเกียร์รับเปลี่ยนใส่ให้ด้วยใส่ให้ด้วยต่างคือเราต้องบอกว่าถ้าเผื่อว่าเป็นรุ่นที่เกินกว่า CB 60เนี่ยราคาก็สูงขึ้นไปครับพี่ลินโอเคเหรอเนี่ยได้ครับได้สำหรับรายการ Speed Channel นี่ครับโอ้โหเอาปมมือที่บ้านมีอะไรบ้างวะเนี่ยต้องบอกว่าเราสงวนสิทธิ์นะสำหรับคนที่ส่ง SMS มาเท่านั้นสำหรับคนที่ดูไลฟ์สดนะฮะก็สามารถส่ง SMS มาได้ที่เบอร์482772พิมพ์7วรรคนะแต่เดี๋ยวคำถามจะมีในช่วงของเบรก3ใช่ตอนนี้เตรียมตัวเรื่องราวเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ความเป็นมาของ RSV Racing เฮ้ยเออคำว่า RSV Racing มันคืออะไรจริงๆแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยเป็นลินเซอร์วิสครับก็ตรงที่อินทราเป็นลินเซอร์วิสอยู่ใช่พอเราเริ่มมาทำเกียร์โยงซึ่งหลังๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ขายแค่บ้านเราอย่างเดียวครับตอนนี้ก็มีส่งออกต่างประเทศได้หลายประเทศก็เลยช่วงที่เรากำลังเริ่มส่งออกนี่ก็เลยว่าถ้าเป็นชื่อแบบไทยๆเนี่ยบางทีมันก็ถ้าต่างประเทศเขาอาจจะเรียกยากหน่อยก็เลยเอาเป็นอะไรที่แบบมันเรียกง่ายๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้อะไรซับซ้อนมากก็คือแปลตรงตัวเลยครับ RSV ก็ Lin Servic ครับผม RSV Lin Servic นี่คือ Lin Servic นี่เองที่มาที่ไปมันอ๋อเราก็นึกว่าเป็นรหัสเหมือนกับ HRC อะไรพวกเราก็มองไปอย่างนั้นเนอะอ๋อคือว่าตัวย่อชื่อตัวเองนั่นแหละครับผมง่ายๆลินบริการนั่นแหละ Lin Servic มีเรื่องเล่าเหมือนกับตอนที่นี่ไงว่า HRC คนจดลิขสิทธิ์ในเมืองไทยใครหุยเลสซิ่งหุยเลสซิ่งฮอนด้าประเทศไทยจะไปจดลิขสิทธิ์อันนี้คือภาพหน้าร้านปัจจุบันของพี่ใช่ไหมใช่ครับอยู่ที่ไหนพี่พี่กัดอยู่ถนนสตรีวิทยา2ครับอ๋ออีกไงเนี่ยครับก็อยู่ถนนหรืออยู่ในซอยอยู่ถนนสตรีวิทตรงนี้ติดถนนเลยซึ่งก็ไม่ได้ห่างจากที่เดิมมากที่เดิมจะเป็นโรงงานส่วนของโรงงานนี่ก็อยู่ด้านหลังอันนี้เป็นช็อปอันนี้เป็นช็อปใหม่ครับช็อปคือว่าเปลี่ยนที่เลยใช่ปะครับติดตั้งที่นี่ได้เลยกี่คูหาเนี่ยพี่ลิน
ก็3คูหาครับ3 3ไม่ใช่33ห้องก็เพียงพอแล้วข้างบนก็เป็นที่เก็บอะไหล่ไปครับเป็นสต็อกแต่นี่คือไม่ใช่โรงงานนะใช่มั้ยไม่ใช่โรงงานโรงงานบอกโรงงานอยู่ใกล้ๆกันโอ้โหแล้วนี่เขามาทำอะไรเนี่ยไทอัมคนเนี้ยก็เป็นพี่ป่ะใช่ป่ะไม่ใช่ครับเป็นลูกค้าตอนนี้ผมมาทำแนวคัสตอมก็จะมีพวกผมสร้างดุมสำหรับใส่พวกไทอัมที่เป็นรถอ้าวนี่ไงเมื่อล่าสุดมีคนถามว่าแนวคัสตอมเขาต้องเป็นล้อซีลวดครับซึ่งล้อซีลวดเนี่ยค่อนข้างจะแพงมากถูกต้องซึ่งผมก็ทำออกมาจริงๆว่าจะขับมาแต่ว่าพอดีเรากำลังกลัวจะมีฝนบิวใหม่อยู่เพราะว่าจะออกงานเดือนหน้าก็จะมีงานที่ไหนครับไบเทคอ๋อไบเทคเป็นงานบิ๊กมอเตอร์เซลบิ๊กมอเตอร์เซลครับสิงหานี้จริงๆเนี่ยคำว่าคัสตอมเนี่ยคัสตอมนี่คือการดัดแปลงเหมือนคำว่าอินดิทนี่แหละแต่ว่าอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะคัสตอมเป็นแนวไหนซึ่งมีหลากหลายแนวด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นคัสตอมแนวคาเฟ่แนวบับเบิ้ลแนวรู้สึกว่าตอนนี้สไตล์คลาสสิกจะมาเยอะที่ร้านสปอร์เตอร์สปอร์ตหายไปแล้วเงียบๆอยู่ก็จริงๆที่ร้านเนี่ยรถมาทุกรูปแบบนะรถตั้งแต่รุ่นเก่ายันรุ่นใหม่แล้วดีไซน์ยังไงครับมีรุ่นเก่ารุ่นใหม่แบบไหนลูกค้าต้องการอย่างงู้นลูกค้าต้องการอย่างนี้แล้วความเรื่องมากลูกค้าเนี่ยความเรื่องมากของลูกค้าเนี่ยเรามีการเทคแคร์ลูกค้ายังไงอยากได้หน้าตาเหมือนอย่างนี้แต่ไม่อยากแรกก่อนก็เรื่องแรกก่อนทุกวันนี้การเก็บข้อมูลมันก็อยู่ในคอมพิวเตอร์อ๋อเหรอฮะแล้วก็เราจะอย่างรถรุ่นเก่าอาจจะไม่มีไม่ได้ผลิตครับรอไว้ครับแต่ว่าข้อมูลเรามีอ๋อข้อมูลเก็บไว้ข้อมูลเก็บไว้ซึ่งบางรุ่นลูกค้าบอกว่านี่รถผมเนี่ยเก่ามากผมทำแนวคัสตอมเนี่ยอยากให้สร้างพักเท้าเกียร์ยงเนี่ยครับแต่ว่าเอาเป็นแนวแบบแนวแบบคัสตอมนั่นแหละไม่ต้องการแบบเรซซิ่งมันลำบากตรงนี้แหละก็ได้ก็ได้อีกได้โอ้โหระยะเวลาในการทำเกียร์โยง1ชุดเนี่ยพี่ใช้เวลานานไหมเดี๋ยวนี้ไม่นานครับเพราะว่าทุกวันนี้เราใช้เครื่องจักรค่อนข้างหลายตัวเดือนนึงตอนนี้ก็อยู่ประมาณ500ชุดถึง 1,000 ชุดต่อเดือนต่อเดือนครับนี่คือส่งออกนี่คือกำลังการผลิตเหรอหรือไงครับผมกำลังการผลิตคือเราอาจจะไม่ได้ทำจำนวนเยอะเหมือนเมื่อก่อนครับแต่ก่อนเนี่ยทำเดือนหนึ่ง 2-3,000 ชุดครับแต่ตอนนี้เรามาเน้นดีไซน์เน้นความแข็งแรงแล้วก็เน้นเกี่ยวกับพวกรถที่ใช้ความเร็วสูงๆครับไบค์อ่ะเนาะอย่างรถสนามรถแข่งในสนามตอนนี้ก็ถามว่าใช้ของเราเยอะไหมก็เยอะเยอะเลยเพราะว่า SV นี่เพียบแล้วการดีไซน์เนี่ยเราคิดเองทำเองทุกอย่างเลยป่ะครับแล้วก็มีทีมงานที่ร้านเราที่ช่วยกันคิดช่วยกันคิดครับผมไหนๆแล้วเมื่อแบบมีออกแบบออกมาแล้วพวกประเภทเฉินเจิ้นอะไรพวกนี้ก๊อปเยอะมั้ยก็มีครับไม่ต้องเฉินเจิ้นครับในประเทศไทยก็มีประเทศไทยก็มีเยอะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าของแท้คืออะไรของแท้เออมีมันมีอะไรที่มันนอกจากเลเซอร์ตรงนี้แล้วครับผมมันจะมีอะไรบ้างที่แบบเฮ้ยถ้าไม่มีหรือว่ามันเป็นอย่างนี้เขาทำมาเหมือนกันเราจะรู้ยังไงว่าเขาดีไซน์ก่อนดีไซน์เป็นไงครับดีไซน์สไตล์อย่างเงี้ยทรงเหลี่ยมอย่างเงี้ยครับซึ่งผมก็ได้เปลี่ยนแนวนี้มาประมาณ4ปีแล้วดีไซน์ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยปีกโยงเนี่ยมันก็จะเป็นเลี้ยวๆอะไรมันหลายทรงมากแต่ทรงอย่างเงี้ยผมทำประมาณ4ปีสไตล์แบบนี้เลยคือเป็นสไตล์ของผมวัสดุเป็นไงครับวัตถุดิบของเราตัวนี้ก็6061ซึ่งรองรับไม่งั้นพวกในสนามแข่งที่เขาใช้ของเราอยู่เนี่ยก็หลายทีมมากที่ใช้อยู่ก็ดังๆทั้งนั้นเอาเป็นว่า6061เนี่ยมันมีดียังไงหนึ่งล้มไม่หักเดี๋ยวเทียบก่อนบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมรหัสที่เยอะกว่าอย่าง7071 7075มันดีกว่า7075นี่ก็คือมันก็แข็งอยู่ครับแต่ว่ามันไม่เหนียวอ่ะต้นทุนมันก็อาจจะโดดไปแต่6061เนี่ยก็คือมันจะอยู่ในเกรดที่กึ่งสูงกึ่งกลางครับประมาณใช่ไหมเพราะมันจะมีรหัส50อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวนะงงฮะไอตัวเลข5060มันคืออะไรครับบางทีเป็นเพื่อนเขาไม่รู้เป็นเกรดของอลูมิเนียมเป็นเกรดของอลูมิเนียมว่ามันนิ่มไหมมันแข็งไหมมันเปราะบางไหมนะฮะครับผมอันนี้ใช้6061 6061ก็คือล้มแล้วไม่หักมีแต่งอสามารถดัดคืนสู่สภาพเดิมได้แล้วก็เกียร์ยงของเราเนี่ยมีอะไรทุกชิ้นครับสแปร์ได้ทุกชิ้นเลยใช่ไหมสแปร์ได้ทุกชิ้นอย่างใช้ของเราเนี่ยครับขับไปล้ม
ตัวนี้อาจจะถลอกเปลี่ยนเป็นชิ้นได้เป็นชิ้นได้ด้วยเปลี่ยนอะไรได้ทุกชิ้นมีพาร์ทอะไรได้ด้วยมีพาร์ทอะไรทุกชิ้นเดี๋ยวนะพี่สิ่งที่ผมเห็นนี่คือมันสามารถที่จะปรับเยื้องหน้าเยื้องหลังใช่ครับเพราะว่ามีรูให้เสียบเยอะแยะมากมายตัวนี้ปรับระดับได้ก็6ระดับขึ้นลงไปหน้าย้อนหลังแล้วแต่ความถนัดของนักดีไซน์นี่นะฮะเกิดจากการดีไซน์เกิดจากเราเป็นนักแข่งได้ด้วยเราก็จะได้รู้ว่าถ้ามุมที่เท้าที่เราวางเนี่ยควรวางแบบไหนขนาดไหนใช่ครับโอ้ยิ่งคุยยิ่งมันครับคุยยิ่งมันไม่เป็นไรช่วงนี้ยังสักครู่แล้วกันพักก่อนเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงหน้าครับกับรายการสปีดเดอร์ช่วงนี้พักสักครู่ครับ